โอทีแนะนำวิธีการส่งออกน้องหมาน้องแมวไปต่างประเทศว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นเตรียมเอกสารให้พร้อมโดยสามารถทำเรื่องทั้งหมดจบในที่เดียวได้ที่เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกต้องติดต่อจองระวางกับสายการบินจากนั้นไปกรอกใบอนุญาตส่งออกและตรวจสุขภาพน้องหมาและน้องแมวที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่วงหน้าอย่างน้อย5วันทำการแล้วติดต่อสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าเพื่อลงทะเบียนระบบ e-customs และส่งข้อมูลไปขนส่งสินค้าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารเพื่ออนุญาตให้ส่งออกได้ขั้นตอนสุดท้ายนำไปกำกับการขนย้ายสินค้าและน้องหมาน้องแมวไปคลังสินค้าเพื่อชั่งน้ำหนักและบรรทุกขึ้นเครื่องบินแค่นี้ก็สามารถส่งน้องๆไปต่างประเทศได้แล้วค่ะการส่งออกสัตว์เลี้ยงไปแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันเพื่อความถูกต้อง AOT ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือโทรสอบถามตามเบอร์นี้ก่อนนะคะปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจกินส้มตำต้องมีตะวันถึงจะแซ่บสุดๆแซ่บกินกับลาบก็แซ่บกับน้ำพริกนุ่มกล้ำกินกับเครื่องดื่มก็เข้ากันกินด้วยกันม่วนกว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยกองหายเนี่ยอาหารน่ากินทุกอย่างเลยเขาสั่งกันแล้วค่ะขออีกคำในการถ่ายทำไม่ต้องกินจริงๆหรอครับต้องค่ะพุ่มกับอยากให้สมจริงกินแบบนี้อาจทำให้ท้องอืดกินอีโนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอีโนคลายกรดลดแน่นเฟ้ออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา1ปีมีครั้งร้อนนี้ฟรีค่าไฟกับ Air Carrier X Inverter Plus วันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้รอยสิวฟ้าแดดใครจะกล้าอวดใหม่Olay AHA 90% ของผู้ใช้เห็นว่ารอยสิวหรือฝ้าแดดดูลดเลือนใหม่ Olay AHA 1ปีมีครั้งร้อนนี้ฟรีค่าไฟกับ Air Carrier X Inverter Plus วันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้เมื่อกลิ่นเหม็นเข้าปะทะเบลล่าก็พร้อมรับมือด้วยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม Hygiene Expert Care ใหม่ที่มีนวัตกรรมเซนส์ฟลิปเปลี่ยนกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นหอมขณะสวมใส่ทันทีหอมยาวนานพร้อมไปต่อมีสูตรลดรอยยับด้วยนะกันบ้าเยอะไปหมดโอวันตินมีวิตามิน B12 สูง3เท่ามีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองโอวันตินลดตัสลดทันทีสูงสุด280บาทถึง4พฤษภาคมนี้โปรช็อปแรงเพียง7วันเท่านั้นปีกบนไก่กิโลกรัมละ73บาทโลตัสข้าวขาวหอมมะลิถุงละ149บาทถึง4พฤษภาคมนี้เพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่เซนทัมซิลเวอร์50 plus วิตามินเกลือแร่รวมสูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปมีประโยชน์ที่หลากหลายพร้อมด้วย10วิตามินเกลือแร่ที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเซนทัมซิลเวอร์50 plus เทสเตอร์เวฟมันฝรั่งขึ้นลูกใหม่หลอดเวฟกว้างบันกรอบไม่เหมือนใครรสอเมริกันฮันนี่มัสตาร์ดและรสซอสสไปซี่เกาหลียิ่งกว้างยิ่งมันจัดชัดเจนใหม่เทสเตอร์เวฟสักเวฟไหมมาช่วยหน่อยตรงนี้ยังไม่ตึงเลยฉีกตัวเองจากความวุ่นวายแล้วก็ปล่อยใจสบายๆง่ายๆกับมอคโคน่าทริโออเมริกาโน่ใหม่แคลอรี่ต่ำสดชื่นเต็มรสกาแฟดื่มดำโมเมนต์ความสุขนี้ที่มีแค่คุณเท่านั้นใหม่มอคโคน่าทริโออเมริกาโน่จุดด่างดำหรอมาเพิ่มความไบรท์กับผิวด้วยใหม่ L'Oreal Glycolic Bright Serum ด้วยแรงบันดาลใจจากพีลิ่งพลังไกลโคลิกช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ถึง 57% รู้สึกผิวดูสว่างใสได้ทันที L'Oreal Glycolic Bright แบบซองลองเลยพอเราคู่ควรล็อกพอยังไม่พอเพราะล็อกสีไม้ต้องใช้ไม้สังเคราะห์ SCG เทคโนโลยี Color Lock Plus นวัตกรรมการล็อกสีถึง3ชั้นป้องกันราตะไคร้ล็อกสีสวยทนต้องใช้ไม้สังเคราะห์ SCG SCG Passion for Better LG OLED Evo จอเปล่งแสงเองในทุกพิกเซลมอบความดำสนิทสีสันสมจริงเปิดมิติใหม่แห่งแสงสีด้วยเทคโนโลยีแห่งยุค LG OLED Evo
Magic Farm Fresh อร่อยสดชื่นใหม่น้ำมะพร้าว 30% ผสมน้ำตาลสดและวุ้นมะพร้าวหันโปรมั้ยยังที่ Shopee 555 Price Sale ลดสนั่นหันครึ่งราคาจ่ายโค้ดลดเพิ่ม 50% ต่อด้วยดีลเด็ดหันครึ่งราคามีส่งฟรีด้วย28เมษายนถึง5พฤษภาคมนี้ช็อปเลยที่ Shopee ตัวจริงอันดับ1คือนักช็อป Magic Farm Fresh อร่อยสดชื่นใหม่น้ำมะพร้าว 30% ผสมน้ำตาลสดและวุ้นมะพร้าวเป้าหมายชัยชนะของเทนนิสไม่เคยหยุดการป่วยแค่วันเดียวทำให้ขาดซ้อมก็ทำให้คู่ต่อสู้นำหน้าเราไปอีกหนึ่งก้าวเทนนิสถึงต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่ให้เจ็บป่วยด้วยการล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองทุกวันเพื่อชัยชนะของเทนนิสและคนไทยโยเกิร์ตดัตชี่เอาจุลินทรีย์ดีใส่มีวิตามิน B2 เอาโปรไบโอติกใส่ที่เหลือเอาใจใส่ทุกวันด้วยดัตชี่สนับสนุนโดยคอแห้งแจ้งเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณแอร์แคเรียคอปเปอร์ทนคุ้มรับประกันสูงสุด10ปีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ M150 ขวดใหม่เพิ่มวิตามิน B12 2เท่ากลับมาครับผู้ชมครับมีเรื่องราวของน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องสุภโชคอายุ21ปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้องหายตัวไปตั้งแต่วันที่10เมษาและหลังจากนั้นวันที่12เมษาตำรวจสภ.เมืองจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งว่าไปเจอศพคนหนึ่งฮะเสียชีวิตอยู่ตรงภายในบริเวณคูเมืองเนี่ยนะฮะ